สวัสดีครับวันนี้ไทยคิวพลัสนะครับจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจเส้นทางก่อนเดินทางไปชมบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับและนี่คือสถิติของการเกิดบั้งไฟพญานาคนะครับของปีที่ผ่านมาส่วนปีนี้ผมจะแนะนำไปชมอยู่4จุดด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่1คือบ้านหนองกุ้งนะครับอยู่ตรงข้ามกับปากน้ำงึมของประเทศสปป.ลาวนะครับจุดที่2คือบ้านน้ำเปเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการเดินทางมาชมบั้งไฟพญานาคครับจุดที่3คือบ้านท่าม่วงเป็นจุดที่ไม่ทำให้นักท่องเที่ยวผิดหวังนะครับจุดที่4บ้านตาลชุมเป็นจุดที่รองรับนักท่องเที่ยวได้มากพอสมควรนะครับบ้านหนองกุ้งนะครับเราจะขับรถจากตัวเมืองจังหวัดหนองคายมุ่งหน้าไปยังจังหวัดบึงกาฬนะครับระยะทางประมาณ57กิโลเมตรจากนั้นท่านจะเจอป้ายบอกทางว่าบ้านหนองกุ้งให้ท่านขับรถเลี้ยวซ้ายตรงเข้าไปในถนนระหว่างหมู่บ้านระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจะเจอริมแม่น้ำโขงซึ่งเป็นจุดที่เราจะนั่งชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนะครับพญานาคบ้านหนองกุ้งนะครับซึ่งตลอดแนวชายโขงจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจับจองเป็นที่นั่งชมบั้งไฟพญานาคในตอนกลางคืนนะครับและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นั่นคือปากน้ำงึมของประเทศสปป.ลาวนะครับซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับจุดชมบั้งไฟพญานาคบ้านหนองกุ้งนะครับซึ่งใครที่สนใจจะเดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคยังจุดนี้นะครับผมอยากให้ท่านเตรียมความพร้อมแล้วก็วางแผนการเดินทางและควรเดินทางมาถึงก่อนเวลา16นาฬิกาซึ่งจะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการหาที่จอดรถและจับจองที่นั่งเพื่อชมปรากฏการณ์ในตอนกลางคืนได้สะดวกยิ่งขึ้นครับจุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจุดที่2บ้านน้ำเปและเรากำลังขับรถยนต์มุ่งหน้าไปยังจุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจุดที่2นะครับคือจุดบ้านน้ำเปซึ่งมีระยะห่างจากจุดแรกประมาณ5กิโลเมตรนะครับเมื่อท่านขับรถมาถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านนะครับท่านจะมองเห็นป้ายเขียนว่าบ้านน้ำเปให้ท่านขับรถเลี้ยวซ้ายและมุ่งหน้าตรงไปยังริมโขงนะครับระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตรนะครับThank you.
และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจุดที่2บ้านน้ำเปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งเมื่อมองแล้วเราจะเห็นว่าตลิ่งตามแนวชายโขงยาวเกือบ1กิโลเมตรนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะพอสมควรจากการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านทำให้เราทราบว่าจุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจุดที่2บ้านน้ำเปนี้นะครับเป็นจุดที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดที่พบว่าลูกไฟหรือบั้งไฟพญานาคนะครับปรากฏให้เห็นทุกคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน11นะครับดังนั้นท่านใดที่สนใจนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าเดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในค่ำคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน11นี้นะครับจากนั้นให้เราขับรถมุ่งหน้าไปยังจุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจุดที่3บ้านท่าม่วงซึ่งมีระยะห่างจากจุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจุดที่2บ้านน้ำเปประมาณ9กิโลเมตรเมื่อท่านขับรถมาใกล้จะถึง3แยกบ้านท่าม่วงให้ท่านสังเกตป้ายบอกทางบ้านท่าม่วงจากนั้นให้ท่านขับรถเลี้ยวซ้ายเข้าไปภายในถนนระหว่างหมู่บ้านซึ่งมีระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตรก่อนที่จะถึงริมแม่น้ำโขงบ้านท่าม่วงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือจุดจอดเรือบ้านท่าม่วงซึ่งเป็นจุดจอดเรือระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและจุดชมบั้งไฟพญานาคจุดที่3บ้านท่าม่วงก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะพอสมควรเนื่องจากมีแนวตลิ่งยาวประมาณ1กิโลเมตรไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน11ที่จะถึงในเร็วนี้ครับจุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจุดที่4บ้านตาชุมและจุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจุดสุดท้ายที่ผมจะแนะนำคือจุดชมบ้านตาชุมซึ่งจุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคบ้านตาชุมจุดสุดท้ายนี้มีระยะห่างจากจุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคบ้านท่าม่วงประมาณ4กิโลเมตรเมื่อเราเดินทางมาถึง3แยกบ้านตาชุมให้ท่านขับรถเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับตรงเข้าไปในถนนระหว่างหมู่บ้านซึ่งมีระยะทางราว2กิโลเมตรจนกระทั่งเห็นโรงเรียนบ้านตาชุมนะครับอยู่ฝั่งทางซ้ายมือให้เราขับรถอ้อมไปทางซ้ายจากนั้นอีกประมาณ10เมตรนะครับให้เราเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าไปยังวัดบ้านตาชุมนะครับซึ่งอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขง
เราก็เดินทางมาถึงจุดชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจุดที่4จุดสุดท้ายนะครับบ้านตาลชุมบอกก่อนนะครับว่าจุดนี้เป็นจุดที่บรรยากาศดีมากธรรมชาติสวยงามเหมาะสำหรับการกางเต็นท์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจบริเวณนี้นะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการมานั่งชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน11ผมก็ยังเชื่อเสมอนะครับว่าจุดสุดท้ายนี้จะเป็นจุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อมานั่งชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคผมหวังว่าทุกคนจะโชคดีและได้พบเห็นลูกไฟบั้งไฟพญานาคในคืนวันขึ้น15ค่ำเดือน11นี้ทุกคนนะครับไทยคิวพลัสต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยคิวพลัสด้วยนะครับขอบพระคุณครับ